เอาล่ะลุยกันเลยทุกคนอีกฝั่งได้เริ่มก่อนนะครับฝั่งลงมาเป็นไตรบิเกตเนอร์วาลนะครับผมแล้วก็ทำการลิงก์หนึ่งออกมานะฮะเป็นทางฝั่งของซาลาแมนเกรสอัลมิราชนะครับแล้วก็อีกฝั่งใช้เอฟเฟกต์ของเนอร์วาลนะครับในการที่จะเสิร์ชเพื่อนจากเด็กขึ้นมือนะฮะแต่ว่าทางผมเนี่ยใช้งานแอชบอสซัมครับทำให้เอฟเฟกต์ของอีกฝั่งไร้ผลไปก่อนเลยนะครับแค่นี้อีกฝั่งก็เสิร์ชขึ้นมาไม่ได้แล้วนะฮะจากนั้นก็หมอบการ์ดหนึ่งใบแล้วจบเทิร์นนะครับเอาละได้เวลาฮีโร่ลุยกันแล้วจัวขออัญเชิญวิชั่นฮีโร่ไวออนเอฟเฟกต์ของไวออนทำงานเมื่ออัญเชิญการ์ดเป็นนี้แบบปกติหรือว่าแบบพิเศษนะครับสามารถส่งฮีโร่มอนสเตอร์จากเด็กลงสู่สารได้อีกฝั่งใช้งานแม็กซีมาแต่ว่าเราก็ต้องปิดในเทิร์นนี้เนี่ยแหละนะครับเพราะงั้นผมรับคำท้าแม็กซีไปนะฮะก็ส่งชาโดว์มิสลงสู่สารนะครับเอฟเฟกต์ของชาโดว์มิสนะก็เมื่อถูกส่งลงสู่สารนะครับสามารถเอาการ์ดฮีโร่จากเด็กขึ้นมือได้นะครับผมเอาแอร์แมนขึ้นมือนะฮะแล้วก็ใช้งานการ์ดเวทมนต์สวมใส่ครับ Infernoble Arms นะครับเวทมนต์สวมใส่อันนี้นะครับบอกว่าเราสามารถที่จะทำลายการ์ดไปนี้นะครับเพื่อเอามอนสเตอร์เผานักรบนะครับที่เป็นธาตุไฟเลเวล5หรือต่ำกว่าจากเด็กขึ้นมือได้นะผมก็เอา Firefield Lady เนี่ยขึ้นมือมานะครับแล้วก็ใช้งานเอฟเฟคของไวออนนะครับไวออนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบนดิชมอนสเตอร์ในสารออกไปนะครับก็สามารถเอาการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นจากเด็กขึ้นมือได้นะหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้เอฟเฟคของ Firefield Lady ครับไฟฟิลเลดี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราควบคุมมอนสเตอร์เผานักรบอยู่นะครับการ์ดนี้สามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากมือได้เลยครับนอกจากนั้นครับไฟฟิลเลดี้ยังมีเอฟเฟกต์นึงครับก็คือเราสามารถที่จะส่งการ์ดใบนี้นะครับลงสู่สารนะเพื่อเชิญการ์ดมอนสเตอร์เผานักรบจากมือได้นะครับก็ผมอัญเชิญแอร์แมนออกมาครับเอฟเฟกต์ของแอร์แมนเมื่อเชิญออกมานะครับทำการเซิร์ชลิควิดโซลเจอร์จากเด็กขึ้นมือมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมใช้การ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นครับฟิวชั่นลิควิดโซลเจอร์กับชาโดว์มิสนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเอลิมทันฮีโร่ซันไรส์ครับเอาละคอมโบติดแล้วเอฟเฟกต์ของซันไรส์ทำงานครับเอฟเฟกต์ของลิควิดโซลเจอร์ในอุตสาหกรรมทำงานครับลิควิดโซลเจอร์นะครับถ้าเกิดว่าถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นเราสามารถเอาการ์ดเรียกว่าจั่วการ์ด2ใบนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ด1ใบบนมือนะฮะเอฟเฟกต์ของซันไรส์นะครับเมื่อเชิญออกมาแล้วเอามิราเคิลฟิวชั่นจากเด็กขึ้นมือได้นะครับผมจากนั้นครับผมใช้งานการ์ดเวทมนต์มิราเคิลฟิวชั่นครับฟิวชั่นลิควิดโซลเจอร์กับทางฝั่งของชาโดว์มิสนะครับในอุตสาหกรรมออกมาแล้วก็ออกมาเป็นเอลิมทันฮีโร่แอบโซลูทซีโร่นะครับนี่ออกมาเลยหลังจากนั้นครับผมใช้เวทมนต์ครับ Miracle Contact ครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีในออสวัตถุดิบได้นะครับโดยใช้การ์ดจากบนมือในสุสานก็ได้นะผมเอาเนออสนะครับฟิวชั่นกับอุลาระครับออกมาเป็นเอมทอนฮีโร่เบรฟเนออสนะครับผมทำการลิงก์2ออกมาเป็นทางฝั่งของครอสชีฟนะแล้วก็ใช้เวทมนต์สุดท้ายครับเนออสฟิวชั่นครับอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นของเนออสที่แกร่งที่สุดออกมาครับออกมาเลยครับเรนโบว์เนออสครับแล้วก็โจมตีเลยเอฟเฟคของซันไรส์นะครับเมื่อมอนสเตอร์ฮีโร่ตัวอื่นสั่งโจมตีนะก็สามารถทำลายการ์ดบนสนามได้1ใบครับแล้วก็ปิดฉากกันเลยครับเอฟเฟคของเบรฟเนออสนะครับเมื่อโจมตีทำลายมอนสเตอร์อีกฝั่งได้ครับสามารถเอาการ์ดเวทมนต์มิราเคิลคอนแทคจากในเด็กขึ้นมือได้หรือว่าเนออสฟิวชั่นจากในเด็กก็ได้นะครับแล้วก็ปิดฉากด้วยเรนโบว์เนออสครับอีกฝั่งใช้งานอินฟินิตอิมเพอร์มินแนนต์แต่ว่ามันไม่เป็นผลแน่นอนนะครับผมโอ้โหเด็กเก่งขนาดนี้คอมโบดุจัดขนาดนี้แถมเป็นเนออสสุดหล่อเท่แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้เด็กนี้แล้วก็ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7ปราบก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shopอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเด็กในวันนี้นะฮะนี่ขวัญใจตามผลโหวตNeos นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับฮีโร่สุดเก่งการ์ดกรอบเหลืองที่เก่งที่สุดในซีรีส์ Yu-Gi ของเราเองนะครับก่อนจะไปเข้าคลิปกันครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กด Subscribe ครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยแล้วกันนะเอาละมาดูลิสต์เด็กกันหน่อยนะฮะสำหรับเด็กNeosเนี่ยก็เป็นNeosผสมกับฮีโร่นะครับเรียกว่าผมก็ดูประมาณ 5-6 ช่องอะแล้วก็ไปดูเว็บเมตาแล้วก็เอามารวมกันนะฮะแล้วผมก็ปรับนิดปรับหน่อยจนมันก็โผล่มาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมครับก็ไปปรับมาเรียกว่ามั่วซั่วไปบ้างแต่ว่าผมรับรองว่าอันนี้เท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยอู้เรียกง่ายอยู่นะสบายๆเลยเนาะNeosผสมฮีโร่นะครับอ่ะโอเคNeosครับใส่2ใบพอนะไม่ไปใส่3ขนาดนั้นเยอะไปนะครับผมถึงจะเป็นแบบว่าการ์ดที่เก่งสุดในเกมก็ตามนะครับผมอ่ะ
Info Noble Knight ครับเดี๋ยวมาพูดทีหลังแล้วกันนะไอ้พวก Noble Knight เนี่ยมันมีคอมโบของมันเลยนะครับที่ผมเซตไว้เลยเนาะแล้วก็ Neo Specialian ครับ Aqua Dolphin ครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับทิ้ง1มองอีกมือฝั่งได้เลยอันนี้แหละตัวนี้แหละทีเด็ดเลยก็คือทำให้เรารู้เลยว่าอีกฝั่งเนี่ยถือการ์ดอะไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยควบคุมมอนสเตอร์นะครับที่พลังมากกว่าหรือเท่ากับของอีกฝั่งนะครับสามารถเรียกว่ายิงการ์ดไปนั้นได้เลยนะคือเราจะเลือกมอนสเตอร์บนมือฝั่งหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝั่งเราบนสนามเนี่ยมีมอนที่พลังสูงกว่าหรือว่าเท่ากับตัวนั้นครับการ์ดไปนั้นจะถูกทำลายทันทีแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยโดนลดไลฟ์พอยต์500นะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยพลังน้อยกว่านะครับหรือไม่มีเนี่ยเราก็จะโดนลบไลฟ์พอยต์500แทนแต่ว่าที่เราทำเนี่ยคือการส่องมืออีกฝั่งนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากนะครับAqua Dolphinนะแกรนด์โมครับโอ้โหตัวนี้ครับเมื่อเริ่มต้นดาเมจเสร็จครับเด้งกลับขึ้นมือครับก็ไม่ว่าจะตีตัวใหญ่แค่ไหนนะบางทีมันก็โดนดีดกลับขึ้นมือก็เรียบร้อยเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับโอ้โหโคตรฮาเลยตัวเนี้ยนะฮะตัวเก่งเลยนะแล้วก็ Dark Panther นะครับอันนี้เนี่ยเลือกมอนสเตอร์ที่ฝั่งควบคุมนะครับจนจบเทิร์นเนี่ยการ์ดนี้กลายเป็นชื่อนั้นแล้วก็ได้เอฟเฟคของมอนตัวนั้นมาด้วยนะครับ Fast Grab ครับได้รับ400นะผมตามจำนวนเวทกับดักนะผมที่ฝั่งควบคุมนะฮะแล้วก็ Vision Hero Increase นะครับผมถ้าเราได้รับดาเมจเนี่ยก็สามารถเอาการ์ดนี้ครับมาติดในจากสุสานนะมาติดในโซนเวทกับดักได้นะครับแล้วก็ในโซนเวทกับดักนะครับเหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นคอมโบเนาะก็คือบูชยันมอนสเตอร์ฮีโร่เราหนึ่งตัวครับแล้วก็เชิญใบนี้ออกมานะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเรียกไวรอนออกมาจากเด็กได้นะครับผมอ่ะแอชบอสซัมครับอุลาระนะการ์ดขัดที่ขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการซูเปอร์ซัมมอนนะครับการ์ดจากเด็กเนาะแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับสำหรับอุลาระจังนะแอร์แมนนะครับผมแน่นอนครับมีเอฟเฟกต์2เอฟเฟกต์นะเมื่อลงแบบปกติแบบพิเศษนะครับก็สามารถที่จะเลือกทำลายเวทกับดักนะครับตามจำนวนฮีโร่ที่เราควบคุมอยู่ได้หรือว่าจะเอาการ์ดฮีโร่1ใบจากเด็กขึ้นมือได้นะครับไวออนครับเมื่อลงแบบปกติแบบพิเศษครับส่งมอนสเตอร์ฮีโร่จากเด็กลงสุสานได้นะผมแล้วก็สามารถแบนฮีโร่1ใบเอาฟิวชั่นขึ้นมือได้นะครับชาโดว์มิสครับถ้าลงแบบพิเศษนะครับผมเอามาเชน1ใบขึ้นมือเลยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกส่งลงสุสานนะครับเอาฮีโร่มอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้นะครับผมก็เอฟเฟคเนี่ยใช้ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใน1เทิร์นเนาะใช้2อย่างพร้อมกันไม่ได้นะครับใน1เทิร์นนะNeo Space Connector ครับเมื่อลงเรียก Neo Spacean หรือว่าเรียกNeos จากเด็กได้เลยนะครับผมหรือว่าจากมือก็ได้นะแล้วก็สามารถบูชันใบนี้นะครับเลือก Neo Spacean หรือว่า Neos นะครับที่อยู่ในสุสานเนี่ยอัญเชิญแบบออกมาแบบพิเศษได้เลยนะครับตั้งป้องกันนะครับเรียกว่าตัวนี้ตัวโหดเลยคุณผู้ชมอ่ะ Liquid Soldier นะครับผมเมื่อลงแบบปกตินะก็ชุบชีวิตนะครับฮีโร่เวล4ต่ำกว่าลงมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโอติฟในการฟิวชั่นจั่ว2ทิ้ง1นะครับฟาริสครับที่1อัญเชิญแบบพิเศษนะครับผมนะแล้วก็สามารถวางวิชั่นฮีโร่อินครีสนะมาในสโตรไม่กระดักได้เลยนะครับก็เป็นฟาริสนะแต่ว่าฟาริสเนี่ยถ้าจะเล่นในออสล้วนๆเนี่ยก็อย่าไปใช้มันเยอะเพราะว่าถ้าใช้มันเยอะแล้วเนี่ยก็จะเรียกเฉพาะฮีโร่นะครับก็จะไปเรียกพวกพีเดย์แพนที่จะเรียกในออสง่ายๆเนี่ยไม่ได้นะครับออเนสในออสทิ้งบนมือนะครับเลือกฮีโร่1ใบพลังเพิ่มขึ้น 2,500 นะครับผมเป็นแฮนด์ทรัปเป็นเขาเรียกว่าแฮนด์ทรัปที่เพิ่มพลังได้นะฮะเรนโบว์ดาร์กดากอนไม่ใช้เอฟเฟกต์นะครับเอาไว้ฟิวชั่นอย่างเดียวไล่เงี้ยขี่ครับทำลายมอนสเตอร์ของแข่งทั้งหมดนะฟิวชั่นครับก็คือฟิวชั่นเนาะชุบชีวิตครับชุบชีวิตมอนสเตอร์1ตัวนะครับเซิร์ชการ์ดวอริเออร์ไทป์นะครับผมหรือว่านักรบนะครับที่เป็นเลเวล4ต่ำกว่าจากเด็กขึ้นมือได้นะฮะการ์ดฟรีหมดเลยนะครับนี่นะ3ใบนี้เนาะมิราเคิลฟิวชั่นครับฟิวชั่นโดยใช้วัตถุดิบจากบนสนามหรือว่าจากในสุสานนะครับแบนิชออกไปนะฮะไอฮีโร่ไลฟ์ครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดมอนสเตอร์อยู่จ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งนึงครับอัญเชิญเลเวล4ต่ำกว่าเอลิมินทอนฮีโร่จากเด็กนะครับมิราเคิลคอนแทคครับเอาการ์ดกับข้อเด็กนะครับแล้วก็ฟิวชั่นมันคือการ์ดฟิวชั่นของเนออสเขาเนาะใช้วัตถุดิบจากบนมือบนฟิลในสุสานนะผมที่อยู่ในลิสต์นะในการอัญเชิญเอมทอนฮีโร่นะครับที่มีเอมทอนฮีโร่ในออสเนี่ยเป็นวัตถุดิบอัญเชิญได้เลยโดยไม่สนเงื่อนไขการอัญเชิญนะครับก็คือโคตรเก่งเลยมิราเคิลคอนแทคในออสฟิวชั่นใบนี้แหละโหดสุดฟิวชั่นครับได้เลยโดยใช้มอนเตอร์จากเด็กแต่ว่าหลังใช้การ์ดใบนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะอัญเชิญได้แล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้แล้วนะครับในเทิร์นนี้เพราะฉะนั้นก็ควรใช้เป็นใบสุดท้ายนะครับผมสำหรับในออสฟิวชั่นนะเรียกว่าโคตรเก่งเลยแล้วก็กันตายด้วยนะถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ฟิวชั่นที่เราไอ้นี่อยู่จะตายเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดใบนี้ออกแล้วก็กันตายได้นะครับคุณผู้ชมโคตรเก่งเลยนะฮะใบนี้ไม่ได้ใช้ครับเป็นเวทเขาเรียกว่าเวทสวมใส่นะครับเอาไปใช้คู่กับทางฝั่งของอิโซเล่เฉยๆนะครับแต่ว่าใช้ก็ใช้ได้นะทิ้ง1ครับเลือกมอนเตอร์ถูกแบนอีกเนี่ยเชิญมาในภาพตั้งโจมตีนะแล้วก็สวมใส่การ์ดใบนี้ไว้นะครับตัวนี้โหดมาก
นะครับเวทสวมใส่อันนี้นะ Infernoble Arms นะครับอันนี้เนี่ยก็ถ้าสวมให้มอนเตอร์นะครับเอามอนเตอร์เวล5ต่ำกว่าธาตุไฟนะครับจ่ายเด็กขึ้นมือได้แล้วก็ทำลายการ์ดไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นการ์ดเสิร์ตดีๆนั่นแหละนะคุณผู้ชมแล้วก็แมชเชนครับก็เลือกธาตุ1ตัวครับฮีโร่แล้วก็เชิญแม็กซ์ฮีโร่จากเด็กที่เป็นธาตุเดียวกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นดาร์คลอร์ดนะครับสำหรับแม็กซ์เชนในลิสต์นี้เนาะInfernoble Arms เนี่ยเดี๋ยวมาบอกเลยนะครับว่าเล่นยังไงบ้างมีคอมโบเดียวที่เรียกได้เลยง่ายๆนะครับมาเอาตัวนี้ก่อนเลยเนาะอีโซเดเมื่อลงเนี่ยเอานักรบใจเด็กขึ้นมือ1ใบแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะถ้าเอาใบนั้นขึ้นแล้วนะครับใบนั้นเนี่ยจะอัญเชิญไม่ได้แล้วนะเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวอื่นเช่นสมมติว่าผมเอาไวออนขึ้นด้วยผลของอีโซเดเทิร์นนั้นน่ะเราจะอัญเชิญไวออนไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยใบเดียวที่แนะนำไม่เอาขึ้นมือเลยหรือว่าใบอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าจะไม่ได้คิดอัญเชิญอยู่แล้วก็เนออสเนี่ยแหละเพราะเนออสเนี่ยคือมันไม่ได้ลงมาบนสนามแบบลงมาแบบป้างเลยครับส่วนใหญ่เนออสเนี่ยมันจะเป็นแบบวัตถุดิบมากกว่าเนาะก็เลยแนะนำเป็นเนออสนะครับผมที่เสิร์ชจากเอฟเฟกต์ของอีโซเดนะแต่ว่าใบอื่นก็ได้ครับถ้าขาดหรืออะไรที่แบบอยากได้เป็นวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่คิดจะลงบนสนามไปแล้วก็ใบนั้นมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งเวทสวมใส่ลงนี่ผมไม่ส่งใบนี้ลงแล้วก็เชิญใบนี้นะครับตัวนี้บอกว่าอะไรครับตัวนี้บอกว่าเมื่อลงมานะครับสามารถเก็บเวทสวมใส่จากสุสานขึ้นมาได้เก็ตไหมทุกคนตอนนี้เรามีลิงก์2ส่งเวทสุดเวทสวมใส่ลงอัญเชิญตัวนี้จากเด็กตัวนี้จากเด็กเมื่อลงบอกว่าเก็บการ์ดเวทสวมใส่ได้เอาการ์ดไปนี้ขึ้นเวทสวมใส่เนี่ยสวมให้ตัวนี้เวทสวมใส่ครับสามารถแซกคือทำลายตัวเองแล้วก็เสิร์ชใบนี้ขึ้นมาได้ไฟฟีเลดี้มันดียังไงไฟฟีเลดี้เนี่ยอัญเชิญแบบฟรีเทรดฟรีเลยถ้าเรามีวอริเออร์อยู่แล้วก็เอฟเฟกต์ก็คือสามารถส่งใบนี้ลงสุสานแล้วก็อัญเชิญจากบนมือได้อีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้พวกที่เป็นไวออนแอร์แมนอย่างเงี้ยก็ใช้เอฟเฟกต์ได้เมื่อลงเนาะนับว่าเป็นการอัญเชิญแบบสเปเชียลซัมมอนใช่ไหมอ่ะมันก็ใช้เอฟเฟกต์ได้เห็นปะมันก็จะสามารถโดดต่อไปได้นี่เป็นคอมโบของโนเบิลไนท์นะครับที่ทำการเรียกพวกออกมาได้เนาะโอเค extra deck dark lore แน่นอนครับ dark lore นี่ก็คือปิดสุสานเลยนะครับผมการ์ดอีกฝั่งเนี่ยที่จะลงสุสานเนี่ยโดนรีมูฟออกแทนนะแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นนะครับถ้าอีกฝั่งเอาการ์ดขึ้นจากเด็กนะโดยไม่ใช่การจั่วแบบ draw phase เนี่ยสมมติไปเสิร์ชไปอะไรมาเงี้ยสุ่มแรนดอมทิ้งมือ1โคตรโกง grand mer นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าตีเสร็จปั๊บนะครับผมเดี๋ยวต้องอันนี้ก่อนนะพลังโจมตีเนี่ยได้รับตามจำนวนของเวลนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะคูณ300นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีได้สมมุติว่าเราใช้เนออส7 + 7 14 14 3 4 2 10 2นะครับเนาะเนออส2ตัวอะไรเงี้ยพอตีเสร็จปั๊บถ้ามันทำลายมอนสเตอร์ได้นะบูชันใบนี้แล้วอัญเชิญใบพิเศษครับเอมทอนฮีโร่ฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเด็กโดยไม่สนเงื่อนไขเลยใบนี้ฆ่าเสร็จปั๊บลงไปไหนก็ได้เลยที่ชอบที่เป็นฟิวชั่นอะลงไปได้เลยครับเนาะแต่ว่ามันจะไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่มีพลังเลเวลเท่ากันพูดผิดนะครับที่มีเลเวลเท่ากันหรือต่ำกว่าได้นะแต่ตีมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดกับลิงได้นะครับเพราะเอ็กซ์ซีดกับลิงไม่มีเลเวลโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นทริคแต่ตีโดยตรงตีได้นะครับตีโดยตรงตีได้แต่ถ้าจะตีมอนสเตอร์เนี่ยต้องเป็นถ้าเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดกับลิงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่มีเวลอยู่แล้วก็ตีได้เลยนะครับAquanios ครับทิ้ง1สุ่มบนมือฝั่ง1ใบแล้วก็ทิ้งไปนะครับผมแล้วก็จบเทิร์นเนี่ยมันกลับเข้าเอ็กตาเด็กเนาะตามสไตล์พวกนี้อันนี้มาลงครับเลือกมอนเตอร์อีกฝั่งที่ควบคุมอยู่นะครับเอากลับขึ้นมือเลย Brave Neos ครับบวก100ตามจำนวน Neo Special และ Hero Monster สุสานนะครับเมื่อการ์ดนี้ทำลายมอนสเตอร์ของแข่งได้โดยการต่อสู้นะครับเอาไว้กับดักใจเด็กนะครับผมที่มี List Neos ขึ้นมือก็เอา Miracle Contact ขึ้นนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเสิร์ชใบนี้กันเนาะแล้วก็ Sunrise ครับแน่นอนเมื่อลงมานะครับผมก็สามารถที่จะเอา Miracle Fusion จากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็เมื่อฮีโร่สั่งตีครับเลือกการ์ดบนฟิลด์1ใบทำลายทิ้งนะครับผมโคตรเก่งเลยแล้วก็มอนสเตอร์ของเราเนี่ยบวก200ตามจำนวนธาตุที่ต่างกันนะครับผมเนาะโคตรโหดเลยอะสำหรับ Sunrise นี่เป็นตัวเปิดของ Elemental Hero เลยนะยุคใหม่ Absolute Zero ครับเมื่อออกจากฟิลด์เนี่ยทำลายมอนสเตอร์แข่งทั้งหมดนะครับเรียกว่าเล่นกับลิงอะไรอย่างงี้สบายนะฮะ Magma Neos นะครับผมบวก400ตามจำนวนการ์ดบนสนามนะครับแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นในช่วง End Phase นะครับเอาการ์ดนี้กลับเข้าเอ็กตาเด็กนะแล้วก็เอาการ์ดทั้งหมดบนสนามนะครับกลับขึ้นมือนะฮะ Nebula Neos นะครับผมตัวนี้ครับจั่วการ์ดตามจำนวนการ์ดที่อีกฝั่งเนี่ยควบคุมอยู่นะฮะแล้วก็เลือกเนเกตนะครับผม Face Up Card ก็คือการ์ดอีกฝั่งที่ได้บนสนาม1ใบนะครับในช่วง End Phase เนี่ยเอาการ์ดนี้กลับเข้าเอ็กตาเด็กแล้วก็ Banish Card ทุกใบครับในสภาพคว่ำคือใช้ไม่ได้เลยโคตรโกงอ่ะล้างฟิลเลยตัวนี้แหละเด็ดสุดเรนโบว์เนออสเรียกโคตรง่ายครับใช้การ์ดอันนี้ไปเดียวเรียกได้เลยนะเรนโบว์เนออสเนี่ยทำได้3อย่างส่งมอนสเตอร์ลงสุสาน
ของเรานะเอาการ์ดมอเตอร์อีกฝั่งเนี่ยสับกับข้อเล็กหมดล้างฟิวส่งเวกับดักอุนซูสานครับเอาเวกับดักของอีกฝั่งเนี่ยสับกับข้อเล็กหมดล้างเวกับดักส่งการ์ดจากท็อปเด็กของอุนซูสานเนี่ยเอากับดักเอาสุสานอีกฝั่งเนี่ยไอพวกเด็กที่ชอบเล่นกับสุสานนะเอากับข้อเล็กให้หมดเลยโกงมากเรนโบว์เนออสนะครับสุดยอดแล้วก็คอสโมเนออสนะอันนี้เนี่ยเรียกยากนึงนะเนออสบวกกับ3เนโอสเปเชียลที่ท่าต่างกันนะถ้าการ์ดไม่ได้เชิญแบบพิเศษมาได้เนี่ยอีกฝั่งไม่สามารถใช้งานการ์ดได้เลยนะครับผมก็คือลงมาแล้วแบบแทบจะปิดเกมเลยนะฮะเนาะแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นนะครับในช่วงเอนเฟสเอาการ์ดนี้สับกับข้อไอตาเด็กใช่ไหมแล้วก็ทำลายการ์ดทุกใบของคู่แข่งนะครับบนสนามนะสำหรับคอสโมเนออสนะครับอีโซเดอันนี้พูดไปแล้วเนาะคอสชีฟครับเด็กนี้ก็จะเล่นกับทางฝั่งของฟิวชั่นอย่างเดียวนะครับถ้ามีฟิวชั่นเนี่ยมาลงในโซนที่การ์ดนี้มันชี้เนาะก็สามารถสวิตช์สมอลนะครับเลเวล4ต่ำกว่ามอนสเตอร์จากสุดสังได้ Infernal Devicer นะครับผมหงายฮีโร่ฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอต้าเด็กนะครับแล้วก็เอาแมททีเรียล2ตัวขึ้นมือได้นะครับผมเนาะแล้วก็ในเทิร์นนี้ที่เราใช้นะครับเราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษได้นะยกเว้นมอนสเตอร์ฮีโร่นะครับแต่ว่าก็แน่นอนเป็นการเสิร์ฟการ์ดขึ้นมือฟรีๆ2ใบอ่ะพี่เดย์แพนครับ2,000 life point ใช้Neon Fusionจากเด็กNeon Fusionจากเด็กส่ง2ใบนี้ลงตึกตึกอัญเชิญ Rainbow Neon สบายสบายเห็นไหมฮะโอ้โห Neon ที่มันโกงจริงๆสมแล้วที่เป็นการ์ดสุดเก่งนะครับผมอ่ะแพ็คที่ใช้แพ็คโอ้หลายแพ็คอยู่นะก็เนี่ยครับ Neon Space Comrade ครับสำหรับพวกแก๊ง Neon นะนี่ Neon Special อยู่ในแพ็คทั้งหมดเนาะNoble Knight ถ้าใครอยากเอาไปด้วยก็นี่ครับ Guild by the Noble Blade นะครับแล้วก็โอ้โหฮีโร่นี่ฮีโร่เยอะเลยชาร์ลฮีโร่นะครับชาร์ลฮีโร่เด็กฮีโร่แพงทุกเด็กครับไม่ต้องกลัว First Heroes นะครับ Airman อยู่นี่นะส่วนพวกจะไม่ผิด Shadow Mist อยู่นี่ Transfigure Hero แต่ว่า First Hero ก็มีเหมือนกันนะครับไปเอาจากตัวนั้นเอาเนาะแล้วก็ Onyx ก็อยู่ในแก๊ง Neos นะครับนอกนั้นน่าจะอยู่ในนั้นหมดแล้วนะ Hero Life ใบนี้สำคัญมากเลยอยู่ใน First Hero โอเคน่าจะประมาณ3แพ็คนะครับส่วน Rainbow Dark แนะนำให้คราฟเอาดีกว่านะ Crystal Septenary นะครับอ่ะโอเคคราฟเอาเลยใบเดียวนะครับไม่มีปัญหาเนาะส่วนที่เหลือก็คราฟเอาแล้วกันนะครับ PD Pan คราฟเอาเลยนะคอชิปคราฟเลยแรงค์ R นะครับลิสต์นี้ถ้าอยากสมมุติว่าเอาโหดๆขึ้นใช่ไหมมีอันนึงคือเอา Cosmo Neos ออกเพราะไม่ได้ใช้หรอกเอาจริงใส่ Apollosa ไปนะครับ Apollosaสบายๆเลยได้ใช้นะครับใส่แทนเนี่ยเรียบร้อยเลยน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าเท่าที่เล่นมาผมก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะก็มานี้ดีกว่าแล้วก็ใบนี้เอาจริงก็ไม่ได้ใช้หรอกเอาออกได้เลยนะครับอันนี้เอาไว้เผื่อไว้เฉยนะแบบว่าถ้าการ์ดมันขึ้นมาบนมือแล้วอะไรเงี้ยแล้วอยากเรียกมอนสเตอร์ลงอะไรเงี้ยนะครับก็ใบนี้ออกได้แล้วไปใส่การ์ดคัดแฮนด์แทรปเพิ่มเช่นดอปเพลตอิมเพอร์มิแนนซ์แม็กซี่อะไรงี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเด็กลิสต์ในออสวันนี้ครับไปลุยกันเลยครับชาวฮีโร่ทั้งหลายไป let's go นะฮะฮีโร่ได้เวลาลุยแล้วขอเริ่มหลังได้ไหม อยากเล่นฮีโร่พอดีอยากเป็นจูไดแต่ว่าได้เริ่มก่อนไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวสอนคอมโบเริ่มก่อนให้ด้วยนะตั้งบอร์ดดาร์กลงดาร์กรออะไรจัดไปเลยนะครับผมจะสอนคอมโบให้ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมเริ่มก่อนก็ไหวครับเริ่มหลังก็ดีนะฮะมือตอนนี้ทำคอมโบได้ไหมโอ้ทำยากมาก ทำยากมากแต่ทำได้นะครับผมสามารถที่จะตั้งไอ้ดาร์กรอเนี่ยคือตั้งได้เลยนะไอ้ดาร์กรอเนี่ยตั้งได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ก็คงจะต้องอัญเชิญไฟล์ฟินไปก่อนเลยครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ไฟล์ฟินนะเพราะว่าผมจะเอามาร์เชนขึ้นมือนะครับผมต้องลงชาร์โดมิสแบบพิเศษเนาะนะครับผมจากมือตอนนี้เนี่ยคงทำได้แค่นี้นะคุณผู้ชมเอามาร์เชนไปก่อนนะฮะโอเคแล้วคงจะเปิดเป็นดาร์กรอไว้นะครับดาร์กรอออกมาเลยดาร์กรอ yes โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมในออสฟิวชั่นไว้หรือเปล่ายังแล้วกันตาแรกก็คงจะได้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามือตอนนี้มันตั้งบอร์ดไม่ได้เลยนะฮะเรียกว่ามือเน่าพอสมควรนะคือมันไม่เน่าหรอกถ้าว่าเราเริ่มหลังเราก็จะซัดมันเลยนะครับผมแต่พอว่าเราเริ่มก่อนแบบนี้เนี่ยก็อาจจะคงตั้งดาร์กรอไว้อย่างเดียวแหละคงไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะตั้งไว้แค่นี้ก็ไหวอยู่นะผมตายบิเกตเครัสเรียบร้อยโดนแบนิชแทนนะครับเล่นยากอยู่นะเอาจริงเจอดาร์กรอนี่พวกตายบิเกตนี่มันแบนิชออกไม่ได้ผมว่ามันก็เหนื่อยอยู่นะครับมันเหนื่อยอยู่เลยนะคือเล่นไม่ได้เลยแหละเอาจริงอะ นะครับเพราะว่าดาร์กรอนี่ก็เป็นตัวเปิดที่ดีสุดแล้วนะครับผม
ในการเริ่มก่อนของฮีโร่ลิสต์นี้เนาะนะฮะเนอร์วาลครับโหยากเลยคือถ้าลิงก์อ่ะการ์ดไม่ได้ลงสุสานนะครับการ์ดโดนแบนิชออกหมดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมครับนี่แหละที่ผมบอกทำการลิงก์หนึ่งมาเป็นซาลาแมนเกสครับโอเคนะฮะโหยากครับไตรบิเกตนี่คือต้องแบนิชสุสานออกอ่ะเพื่อทำการอัญเชิญลิงก์ของเขาอ่ะแล้วพอเล่นไม่ได้นี่ก็โอ้โหยากเลยครับยากเลยนะอ่ะแล้วเขาทำอะไรไม่ได้ต้องจบเธอเลยเห็นไหมฮะนี่ครับฮีโร่ยังไม่ทันทำอะไรเลยแค่เรียกดาร์กลอร์ดเองเฉยนะโอเคฟาริสนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราใช้แบบว่าเอฟเฟกต์ของฟาริสนะครับเราจะทำการเรียกไอ้พวกเนออสเนี่ยยากขึ้นแต่ว่ารอบนี้ไม่ต้องกังวลเลยรอบนี้เรียกมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าตัวฟาริสเนี่ยต้องทิ้งฮีโร่นะครับผมเราใช้เนออสฟิวชั่นได้เลยนะแบบนี้นะครับสบายๆเลยแล้วไตรบิเกตรีโวลครับโอเคแต่รีโวลมาก็จริงแต่คงจะผมว่าเรียกลิงก์สี่ยังไม่น่าได้นะเพราะว่าการ์ดนี่ไม่ค่อยมีเลยนะผมก็ได้แค่ลิงก์สามซึ่งลิงก์สามผมมองว่าไม่น่ากลัวเลยด้วยซ้ำนะสำหรับไตรบิเกตใช่ไหมมันหรือว่าลิงก์กับซาลาแมนเกรสอามิลาใช่ด้วยไม่น่าได้นี่ใช่ไหมได้แค่2ตัวที่ชุบมาก็ได้แค่ลิงก์2นะครับจริงด้วยเนาะไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้ไปหมดแหละ เดี๋ยวไปยกบ้านเลยครับเดี๋ยวไปยกบ้านเลยนะผมเดี๋ยวส่งกลับเข้าให้ทุกคนเลยอัญเชิญเรนโบว์เนออสออกมาเลยก็แน่นอนครับว่าต้องจัดหนักจัดเต็มก่อนเลยครับสำหรับเนออสเราผมจะเรียกแกรนด์โมนะฮะแกรนด์โมไปแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้งานเอฟเฟกต์ของ Rainbow Neos นะครับ Rainbow Neos เนี่ยเอฟเฟกต์บอกว่าสามารถส่งมอนสเตอร์1ใบลงสุสานนะครับแล้วก็การ์ดอีกฝั่งครับกลับเข้าเด็กหมดเลยนะกลับเข้าเด็กนี่โกงกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะโกงกว่าทางฝั่งของพวกทำลายลงสุสานเนี่ยเพราะกลับเข้าเด็กเนี่ยบางทีมันใช้เอฟเฟกต์ต่อไม่ได้ครับมันมีบางตัวที่ทำลายลงสุสานได้เนาะไอ้ Slime and Grace เนี่ยมันกันแค่ทางฝั่งของโดนทำลายนะครับแต่ว่าเราสับกับเข้าเด็กนะผมก็เลยบอกให้สับกับเข้าเด็กเนี่ยถือว่าโกงจัดเลยนะผมแล้วก็ไตรบิเกตเนี่ยเจอดาร์กลอร์ใบแตกแน่นอนครับเล่นไม่ได้หรอกนะฮะเรียกว่ายากมากครับนี่ฮะพลังเนออสนี่ยังไม่ได้ใช้เลยก็คืออันนี้คือมือเน่านะอันนี้คือแบบมือเน่าคือมือเน่าจริงรอบนี้นะครับโหไม่รู้ทำไงจริงมือเน่าแบบเน่าจะจัดเลยนะนี่ครับสุสานเป็นศูนย์เจอดาร์กลอร์ก็เรียบร้อยครับโอเคงั้นปิดงานเลยแล้วกันนะฮะไวออนเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวเราลุยต่อกันเลยนะครับผมกับทางฝั่งของเด็กเนออสนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับชาวเนออสเราได้เวลาลุยแล้วผมบอกเลยว่าได้เวลาลุยแล้วครับวันนี้เราจะมาเปิดศึกพังงพังอาจกันนะครับมาวันนี้เราจะเป็นชาวเนออสที่แท้ทูนะครับผมชาวฮีโร่ได้เวลารวมพลังฮีโร่รวมพลังนะครับจัดไปเอาอะไรลุยเลยเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวรออีกฝั่งก่อนแล้วกันนะฝั่งโลมาโอ้โหเวอร์ชวลเวิลด์นะฮะแบบนี้ยาวแน่เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วใช้เอฟเฟกต์ของลูลูเปิดตาแรกมากับเนออสนี่ก็คือจะซัดเวอร์ชวลเวิลด์ผมเลยเหรอคือไม่ให้ผมแบบซ้อมตั้งตัวอะไรเลยอย่างนี้นะไม่ให้ผมแบบซ้อมตั้งตัวเลยคือเปิดมาถึงคือจะให้ผมเป็นจูไดเลยเอางี้ดีกว่าผมต้องเป็นจูไดก็คือแบบต้องเอาจริงแบบซัดมันเลยนะครับงั้นมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เข้าใจอยู่คนเรานะครับเข้าใจได้อยู่เข้าใจได้อยู่แหละเข้าใจได้เข้าใจได้ครับผมมาเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะยังไงบ้างนะครับโอ้โหแล้วก็ดูท่าแล้วน่าจะเซียนอยู่น่าจะเซียนแบบเซียนเอาเรื่องอ่ะน่าจะเซียนเอาเรื่องเลยคือน่าจะครบคอมโบนะถ้าให้ผมเดาเดี๋ยวต้องดูครับว่าเขาเอาไงบ้างเอาไงเอากันจัดตายพวกมีปัญหาอยู่แล้วได้เสมอได้เสมอบอกเลยได้เสมอนะครับผม จัดมาซี่มอบอ่ะเฮ้ย Virtual World เล่นงี้ไม่หนุกนะต้องยัดผมแล้วล่ะอาจจะมือไม่ดีครับอาจจะมือไม่ดีหรือเปล่าเพ
ราะปกติเนี่ย Virtual World เขาน่าจะซัดผมเลยอ่ะคือแบบกะเอาผมตายอะไรเงี้ยนะครับตามปกติที่เล่นกันนะเนาะเอาแล้วครับนี่มาแล้วเริ่มแล้ว Start Charge อะไรเงี้ยนะก็จะชาร์จหน้ามาเลยแล้วกันเฮ้ยโครัลก่อนอ๋อลืมไป6ดาวอ่ะอืมโอเคแล้วแต่ End Phase เอาเลยนะครับลุยนะทุกคนไปครับชาวเนออสเราได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วครับผมใช้งานเวทมนต์ไอฮีโร่ไลฟ์ไอฮีโร่ไลฟ์นี่ครับขัดไหมขัดไหมไม่ขัดละสวยแน่แอร์แมนครับไปเอฟเฟคแอร์แมนครับเมื่อลงนะเหมือนเดิมเลยนะครับเอามอนสเตอร์ฮีโร่จากในเด็กขึ้นมือได้นะจ๊ะเอาอะไรดีอ่ะโอ้โหคือเล่นได้หมดเอางี้ดีกว่าไม่อยากจะพูดงี้นะแต่ว่าเล่นได้หมดอ่ะนะครับโอ้ใจมันก็เดี๋ยวกันนะเอามามาลุยเลยนะครับลิควิดโซเจอร์ไปลิควิดโซเจอร์มากันนะตอนนี้ที่ต้องการนะครับอ่ะผมลงเนโอสเปซคอนเนคเตอร์เอฟเฟคครับมาแล้วคุณผู้ชมมอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดในเกมยูกิโอครับมอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดในเกมยูกิโอครับอันเชิญเนออสจะไปมอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดในเกมยูกิโอครับผมเรียกเนออสลงมาเลยครับ ทำการลิงก์เป็นอิโซเดโนเบิลไนท์ลิงก์2นะครับจัดไปTwo Tales of the Noble Knight ครับเอฟเฟคครับสามารถเอาเอมทอนผ่านนักครบเนาะมอนนักครบจากเด็กขึ้นมือได้นะครับก็แน่นอนจัดมาเลยขอแบบเบิ่มๆขอตัวเป้งๆขอตัวเป้งๆขอตัวเบิ่มๆนะฮะเอามาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาตัวอื่นขึ้นนะอาจจะเป็นพวก Shadow Mist หรือเปล่าเพราะว่าไวออนส่ง Shadow Mist ลงทีนี้ยกขึ้นมาผมจะเอาผมขอเอาออนิสในออสขึ้นเลยกันนะครับผมก็มีเหตุผลอยู่นะผมก็มีเหตุผลอยู่ผมใช้งานเอฟเฟคครับโซลอันนี้จะออกผมส่งเวทสวมใส่ลงไปนะครับผมส่งเวทสวมใส่ลงไปแล้วผมก็เรียกโนเบิลไนท์ตัวนี้มาเรียกมาไว้ก่อนนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็เอฟเฟคครับสามารถที่จะเอาเวทสวมเนี่ยกลับขึ้นมาได้นะครับกลับขึ้นมาไว้ก่อนเดี๋ยวก็รู้ผมจะยังไม่ที่ผมไม่ใช้อะไรในคลิปเพราะว่าผมอยากซัดมันครับ ผมอยากซัดมันตรงๆครับคุณผู้ชมอยากซัดเขาตรงๆนะเพราะว่าเราต้องแบบจัดการเลยจัดการเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยกันนะเอฟเฟคครับเมื่อเรามีมอนสเตอร์ผ่อนนักรบอยู่ตัวนี้สามารถลงไปได้เลยลงไปได้เลยนะฮะแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับเอฟเฟกต์หนึ่งคือสามารถส่งไปเนี้ยจากฟิลเนี่ยลงสุสานไปได้นะครับสามารถส่งไปจากฟิลสุสานได้แล้วก็จะสามารถเชิญแบบพิเศษได้นะครับผมเอาล่ะเขาน่าจะเตรียมรอขัดแล้วหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันครับโดดนะฮะอันเชิญไวออนจากบนมือครับผมใช้เอฟเฟกต์ไวออนนะอ่ะโอเคผมส่งชาร์โดมิสลงแล้วกันครับผมใช้เอฟเฟกต์ชาร์โดมิสเนี่ยนะครับผมในการหยิบมอนสเตอร์ขึ้นมานะครับผมในการหยิบมอนสเตอร์ขึ้นมาซึ่งเอาจริงเนี่ยมันก็จะลดแหละพออินครีสแล้วกันผมต้องการอินครีสอยู่ต้องการใช้อยู่นะครับโอเคเนาะตรงนี้โอเคนะแล้วก็ไวออนเหมือนเดิมนะครับใช้งานเอฟเฟคนะครับผมทำการแบนิชนะครับผมเนออสเหรอเนออสไม่ได้ใช้นะตานี้ชาโดมิดออกแล้วกันเด็กเนออสเดี๋ยวไปแบนิชเนออสแล้วมันไม่ดีอีก นะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ดีเอาเนาะอ่ะ
โอเคเดี๋ยวผมติดให้ก่อนติดกับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะติดไปติดไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วเนาะติดไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราครับทำการลิงก์ก่อนนะลิงก์เป็นตัวไหนดีเอาจริงเล่นได้หมดเลยอ่ะมันเล่นได้หมดแล้วมันเล่นง่ายมากด้วยครับลิงก์ครอสชีฟแล้วก็สเปเชียลซัมมอนเมื่อกี้ที่จริงอ่ะปกติก็เป็นอยู่ในออสแหละเพราะชุบชาโดว์มิสเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมครอสชีฟครอสชีฟนะฟึบใช้โนเบิลส์กับตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคใช้เอฟเฟกต์ครับใช้เอฟเฟกต์เนาะนี่ยังไงโอ้โหไหลยาวเลยทีนี้ไหลยาวเลยครับไหลยาวเลยสบายสบายเลยเนี่ยโอ้โหทั้งวันอะอย่างนี้ทั้งวันแน่ๆครับดูส่งแล้วหน้าทั้งวันแน่นอนครับมาฟิวชั่นนะครับ increase liquid soldier ผู้ถูกเลือกไปลุยSunrise แน่นอนครับ Liquid Soldier ไปมา Sunrise ครับ Effect Cost Chief ทำงาน Spear Summon ได้ Effect Sunlight ทำงานครับ Effect ของ Liquid Soldier ในอุสานทำงานครับเอาตายอ่ะโอ้เล่นหนักด้วยเล่นแรงด้วย เล่นหนักด้วยเล่นแรงด้วยนะนะครับอ่ะว่าไงวัยรุ่นเอาเลยมั้ยล่ะที่จริงผมอยากเล่นตัวนี้มากเลยนะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ discard 1ใบทิ้งไปนะครับที่จริงอ่ะผมอยากเรียก grand master ซ้ำนะเอาจริงอ่ะนะขอดูก่อน grand master ใช้2 hero normal monster สบายสบายมากจะสบายได้ยังไงในออฟอยู่ข้างล่างนะครับนี่ชุบมา1เนาะชุบมาโอ้ฟิลเต็มละคือเล่นแบบสบายๆมันฟิลมันตันแล้วครับแล้วได้ในออฟฟิวชั่นมาพอดีก็โอ้โหเหลือเป็นครอสชีฟอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าเด็กอันนี้นะใส่อพอลโลซ่าเนี่ยโอ้โหอีกฝั่งคือกระจุยแล้วครับไม่ได้เล่นแล้วอะอีกฝั่งคือไม่ได้เล่นแล้วนะผมบอกเลยว่าเละแน่นอนนะครับมิราเคิลต่อไม่จบไม่สิ้นเอาดิแอบโซลูทปั๊บเข้าไปแล้วก็แบนดิชตัวนี้ออกแล้วกันจะเล่นได้ไหมเนี่ย เล่นไม่ได้เอาฟิลเต็มเนี่ยแหละอ่ะโอเคส่งเอาออกคนหนึ่งแล้วกันนะครับแอบโซลูทฮีโร่มาปกติเนี่ยถ้าอีกฝั่งมอนสเตอร์เยอะตรงนี้นะเราลิงก์ครอสชีฟกับตัวนี้เป็นเวอร์เต้นาคอนด้าแล้วเราก็ซัดได้เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเราอ่ะมีเนออสฟิวชั่นอยู่แล้วเนาะพอเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรครับตอนนี้มันเล่นได้แบบชิลๆแล้วเอาจริงผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันครับตอนนี้ นี่พูดจริงนะไม่รู้ทำอะไรเลยนะครับเนาะโอ้โหอ่ะโอเคละเอาใครดีอ่ะ brave ไหมเอา brave มาตีแล้วก็โอ้จัดให้เลยแล้วกันนะครับไปขวัญใจหลายคนเนาะมาครับเลนโบเนออสครับเอฟเฟกต์นะครับผมโอ้โหคือเล่นยังไงมันก็เถื่อนจริงวะฮีโร่นี่มันฮีโร่นี่คือฮีโร่จริงครับฮีโร่นี่มันฮีโร่จริงนะแล้วก็เอฟเฟกต์ครับเลนโบเนออสนะครับผมชัฟเฟิลมอนสเตอร์แล้วกันลงไปลุกมอนอีกฟังกลับไปฮีโร่นี่มันแบบไม่ว่าจะเล่นกี่ทีมันก็รู้สึกแบบโอ้โหคุณผู้ชมครับรู้สึกดีจริงๆนะดีจริงๆตีไป Sunrise เอ้ยโอเคยิงไปก่อนแล้วก็ปิดฉากที่เรนโบว์นะครับเอ้ยยังไม่ตายนี่เหลืออีกอันนึง อ่ะโอเคแล้วแหละนะครับเนาะคือฮีโร่มันเล่นแบบมันเล่นสบายมากเลยนะครับตาเนี้ยอีกฝั่งเขาไม่ได้ลงอะไรไว้เยอะเนาะโอเคครับคุณผู้ชมครับมาครับชาวเนออสเราวันนี้ได้เวลาลุยแล้วนะครับผมพยายามจะคุมทีมนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วง
วันนี้จะเล่นในออสนะครับผมฮีโร่เนี่ยจะเล่นให้น้อยที่สุดเลยกันแต่ว่าถ้ามันคู่กันเนี่ยมันจะยิ่งโกงมากเลยฮีโร่กับในออสเนี่ยเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราจัดให้เราจัดให้แน่นอนนะครับแต่วันนี้จะพยายามคุมทีมเป็นในออสโอ้โหแล้วในออสฟิวชั่นขึ้นแบบนี้เนี่ยรับรองว่าคือผมไม่ต้องคอมโบเลยก็เล่นได้แล้วนะครับไม่ต้องคอมโบเลยด้วยซ้ำนะเฮ้ยอะไรนะจะมาจั่วอะไรแล้วขัดไปก่อนฟลาวเวอร์คาร์เดียนหรอฟลาวเวอร์คาร์เดียนเหรอครับขัดเลยขัดเลยใจเย็นๆก่อนวัยรุ่นวัยรุ่นมันเลือดร้อนจังอะวัยรุ่นเลือดร้อนจังอะเฮ้ยเด็กโอ้โหเด็กหน้าตาน่ารักด้วยฟลาวเวอร์คาร์เดียนนะครับโอ้โอ้มาแล้วมากันเพียบเลยทีนี้ส่งกลับเข้าเด็กเหรอคืออะไรอะอ๋อส่งกลับ2แล้วก็จั่ว2อือหือจัดไปเอาสินี่อะไรอ่ะ Flower Guardian ทายอ๋อจั่ว1โชว์ด้วยอ่ะว่าไง ลงมาอีกอ่ะโอ้โหเด็กนี้ไม่เคยเจอเลยแต่ไม่ต้องห่วงผมจัดให้เลยถึงเธอเราเมื่อไหร่นะครับใบเดียวแตกผมพูดเลยใบเดียวแตกนะครับผม ใบเดียวแตกครับถึงเธอแล้วเมื่อไหร่ใบเดียวแตกแน่นอนนะครับอย่าให้ถึงแล้วกันอย่าให้ถึงแล้วกันนี่การขู่ด้วยคนนักเลงอ่ะขู่ด้วยนะครับขู่ด้วยใบเดียวแตกในออสฟิวชั่นใบเดียวรู้เรื่องเลยคือไปอีกฝั่งไปสวรรค์ทันทีเลยครับกลับบ้านนอนเลยกลับบ้านนอนเลยนะนี่เรื่องจริงเลยเอาสิเต็มที่เลยเพื่อนเต็มที่เลยไม่ว่ากันไม่ต้องห่วงในออสเป็นของจริงอยู่แล้วยังไม่ต้องคอมโบด้วยนะครับว่ามาโอ้มีเยอะนะเนี่ยมีเยอะนะเนี่ยมีเยอะเนี่ยเอาอะไรอีกอ่ะตรงไปอีกเหรออืมสังเวยจั่ว1สังเวยจั่ว1นะครับผมโอ้โหเลขนี้คือถ้ามันครบไปเรื่อยมันก็จะเล่นต่อได้ใช่ไหมจัดไปเด็กอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ไม่อยู่ตอนนั้นในออสเราก็แน่นอนตายเอาตายเอาตายแน่นอนนะครับมาแบบจับจ้าบเลยจับจ้าบเลยนะครับผมโอเคจะได้เล่นไหมก่อนเพราะว่าอีกฝั่งเหมือนจะลำยาวมากจะลำยาวมากเฮ้ยเพื่อนเอายังยังมีหลายสีมีหลายตัวนี่มีหลายตัวมีหลายตัวเอาจริงไม่เคยเจอเด็กนี้นะครับเลยไม่รู้สกิลโถก็คือจะตั้งบอร์ดให้มันแบบจับๆไว้ก่อนเนาะอ่ะโอเคนะครับผมเฮ้ยมีซิงโครซิงโครด้วยโอ้โหเลือด12ดาวเลยหรอ12ดาวเลยหรอเฮ้ยเกินไปเนี่ยเดี๋ยวตัวจริงๆทั้งนั้นเลยอ่ะตัวจริงๆทั้งนั้นเลยครับเกินไปเนี่ยเด็กนี้อ่ะมาหน่อยโชว์หน่อยอยากเห็นเลยขอแบบจับๆมาเลยมาขอแบบจับๆมาเลยอยากวัดอยู่เหมือนกันนะครับว่ามาอือฮึโอเคโอ้โหมาแล้วเริ่มมาเยอะแล้ว Flower Guardian นะครับมันจะไหลยาวมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมเขาลำยาวแบบคือเขาจะล่อหมดเด็กเลยอะแล้วก็วนกลับไปเรื่อยแล้วก็จั่วแล้วก็เล่นไปเรื่อยครับเปลี่ยนให้ครบทุกตัวว่างั้นเถอะนะฮะอาจจะโชว์ก็โชว์มาจะโชว์ก็โชว์มานะครับน้องว่าซัมมอนจั่ว1เหรอหมดยังหมดแล้วหรอเฮ้ยมีโอ้เหลือมันมืออีกใบอ่ะว่าไงจั่วอีกไงต่อหมดยังเอายังใต้ล่างโอเคมีอีกตัวนึงอาว่ามาเพื่อนแซมมอนนะครับทรายบิล1จั่ว1ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหหลายสีหลากสีเหลือเกินหลากสีเหลือเกินนะหลากสีเหลือเกินนะได้นะได้นะหลากสีเหลือเกินได้เลยครับเอาเลยเต็มที่ครับเต็มที่หมดยังอ่ะโอ้มันมีกี่ตัววะเนี่ยทั้งเด็กมัน30กว่าแล้วจั่วหนึ่งอีกอ่ะคือจะลำไปเรื่อยๆว่างั้นนะเอาที่สบายใจครับผมไม่รู้ว่ามีกี่ตัวไม่เคยเจอเลยจริงเนี้ยแต่มันเริ่มจะหลายตัวมากเลย
คือมันคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจแบบก็คือถ้าเราแบบลงได้ครบตามที่มันบอกก็คือจะลงแบบมอนสเตอร์ระดับสูงไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่รู้ว่าไอ้คีย์ของเด็กเนี้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยซิงโครอะไรอ่ะหุ้ยตกใจแต่ว่าหุ้ยเนเกตเดสตอยด้วยเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยหุ้ยโอ้โอ้แรงอ่ะพลัง 5,000 นี่เองก็ว่าอยู่แอร์แมนพลัง 5,000 นี่เองก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงแบบเฮ้ยทำไมมันดูแบบเก่งๆหรือว่ามันดูแบบโอ้โหมันดูกล้าดูแบบไอ้นี่มากเลยเพราะว่ามันมีพลังอย่างนี้เองนะครับแล้วก็มือเราเนี่ยโอ้มือเราตานี้ก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆ Honest Neos คงจะทำอะไรมากไม่ได้แล้วนอกจาก Neos Fusion ไปเลยครับโอเคเนเกตปะเนเกตไปแล้วอีกใบหนึ่งเพื่อนอีโทษทีนะนายเก่งก็แหละทำไม่ดีแล้วเพื่อนไปเรนโบว์เนออสเรนโบว์เนออสเอฟเฟกต์ทำงานบ๊ายบายนะส่งแอร์แมนลงไปตีซัดเลยแค่ในแค่นี้แหละครับการ์ดมือตอนนี้นะจบเทอร์ไปก่อนจบเทอร์ไปก่อนดรอไม่ได้โทษทีมี2ใบเพื่อนกันตายได้ด้วยแหละนะเอาจริงนะเรียบร้อยครับแบบนี้ GG แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยจะว่าไปแล้วก็มีMiracle Contactสักรอบนึงแล้วกันBrave Neos ครับโอเค Neos กับอุลาระกับ Brave Neos ครับลงมาเนาะแล้วก็โอ้สบายแล้วที่เหลืออ่ะเล่นเลย Rainbow Neos ปิดเลยชิวๆปาด้วยเพิ่มพลังเพื่อความเท่อ้าวอ๋อลืมไปไม่ได้ติดชื่อ Elemental Hero เนาะอันนี้มันเป็น Rainbow Neos อย่างเดียวแหมจบแล้วป่ะตอบบอกแล้วเนออสวันนี้มาผมจะพยายามเล่นเป็นเนออสแล้วกันคือจะพยายามแบบจะคือก็อยากใช้ฮีโร่ให้มันน้อยที่สุดอะเพราะว่าอยากให้แบบเป็นเนออสเนโอสเปเชียลมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีถ้ามันเดี๋ยวให้ดูว่าถ้าเล่นคู่กันเนี่ยมันจะแบบเก่งมากๆนะครับเก่งมากไอเรนโบว์เนออสนี่มันของจริงนะคุณผู้ชมมันโคตร OP เลยเอางี้ดีกว่าเริ่มก่อนต้องเล่นดาร์ครอความ OP ของโอ้โหเรนโบว์เนออสนี่ถือว่าเข้าขั้นแบบยอดอะยอดจริงคือไม่ธรรมดาเลยอะไม่ธรรมดาเลยโอเคเนโอสเปซคอนเนคเตอร์ใช้งานเอฟเฟกต์นะครับผมจะเรียกอควาดอลฟินแล้วกันอควาดอลฟินเอาจริงเนี่ยผมอยากใช้อควาดอลฟินมากเลยนะแต่ว่าถ้าผมใช้เนี่ยก็คือไอ้นี่ผมหมดเลยอะนะครับใช้ได้อยู่ต้องพยายามเรียกไวออนขึ้นมาดีกว่านะถ้าลิงก์ไปดึง1ตัวขึ้นใช่ไหมเพราะเรามีไฟล์ฟินเลยดิโอเคผมทิ้งชาโดว์มิสแต่ผมไม่ใช้เอฟเฟกต์นะครับผมจะตั้งดาร์ครอดูการ์ดดีๆอะไรแบตเตอรี่แมน9โวลต์แบตเตอรี่แมนอะไรไม่รู้ครับเพียบไปหมดอ่ะโดน5ลายเรารู้แล้วอีกฝั่งมีการอะไรบ้างผมยังไม่ใช้เอฟเฟกต์ของ Shadow Mist นะครับผมต้องการเล่นอย่างอื่นมากกว่าเนาะโอเคอ่ะมาอีโซเดนะครับลิงก์ไปอีโซเดเมื่อลิงก์นะครับเอาวอริเออร์ขึ้นมือได้เลยนะครับผมจัดไปเนออสขึ้นมาลูกไม่ต้องรีรอมีแค่นายแหละจัดการได้เนออสเนออสออลลี่เนออสออลลี่นะครับส่งองศาไปเรียกมาเก็บขึ้นมาขึ้นมาครับโอเคนะโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะได้แล้วเนาะ
ชึบ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 ดูต่อสิต้องพยายามหาวิธีชุบไอ้ตัวนั้นให้ได้ที่จริงก็เล่นเป็นพวกครอสชงครอสชีฟก็จะได้อยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็คือมันเซนทูเดอะเกรฟยาร์ดทาร์เก็ตสวิสมอนฟรี1ตัวไปวัยรุ่นลุยเลยจัดไปวัยรุ่นลุยเลยนะครับชุบมาชุบมาชุบมาชาโดว์มิสกลับมาตอนนี้แล้วกันเตรียมพร้อมรอบหน้าชาโดว์มิสครับมาเชนมาแล้วก็ดาร์ครอนะฮะปกตินะถ้าเด็กฟูลเนี่ยก็คืออย่างนี้เลยนะครับปกติถ้าเด็กฟูลอ่ะผมลงตัวนี้แล้วอโพโลซ่าลิงก์4ใช่ป่ะแล้วมันก็จะได้แล้วอ่ะแต่ว่านี้เราแค่นี้พอแล้วกันนะครับเผื่อไปเล่นเทิร์นหน้าเนาะแล้วก็เวทถ้ามันโดนส่งคือมันก็ชุบขึ้นมาได้อีกรอบนึงอีกล็อตนึงอยู่ดีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหใช้ได้ใช้ได้นะถ้ามีฮีโร่ไลฟ์ก็เรียกแอร์แมนมาตะกี้นะให้แอร์แมนน่ะหยิบไวออนขึ้นมือก่อนนะครับหยิบไวออนหยิบแล้วพวกนี้ขึ้นมือก่อนเวลาแล้วก็ลิงก์เป็นแบบพวกครอสชงครอสชีฟอย่างเงี้ยฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยอนาคอนด้าแล้วลงมาก็มันจะได้แบบอาจจะมีการเรียกได้หรือว่าเราจะได้ฟิวชั่นโดยใช้การ์ดเป็นมอนฟิวชั่นจากไวออนลงมาอย่างงี้ก็จะชุบแล้วก็จะตั้งบอร์ดสวยๆได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่มีแอร์แมนผมอะถ้าผมใช้เอฟเฟคของ Shadow Mist ในการหยิบแอร์แมนขึ้นอะผมจะมาร์คเชนขึ้นไม่ได้แต่ว่าการตั้งดักรอเนี่ยสำคัญกว่านะครับสำหรับการเริ่มก่อนของฮีโร่การตั้งดักรอเนี่ยสำคัญกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นก็แบบนี้ไปนั่นแหละเอาสิแบตเตอรี่แมนครับอันนี้รู้อยู่แล้วนะเอาเลยเอาเลยนะครับผมจัดไปแบตเตอรี่แมน9โวลต์กี่โวลต์ก็ว่ามาคือจะทำกี่โวลต์ก็ว่ามาแต่ถ้าลงเมื่อไหร่ก็คือสวยครับอันนี้มันเอาขึ้นมือถูกไหมก็ต้องทิ้งไปใบนึงทิ้งไปใบนึงแต่ว่าไม่ใช่ทิ้งโอ้โหแล้วทิ้งชาร์จเจอด้วยคือมันเพิ่งหยิบขึ้นมาเมื่อกี้นี่โอ้เรียบร้อยเลยเนี่ยแบบเนี้ยตีตัวไหนตีไปเลยพีโซเดตีไปเถอะไม่ว่าการตีไปเลยครับตีไปเลยตีไปเลยนะเพราะว่าฮีโร่มันทำไม่ได้นะครับมันเพิ่มพลังอีโซเดไม่ได้นะอย่างที่บอกครับถ้าเรามีอโพโลซ่าก็จะดีมากเนาะของมันเหลือก็จะดีของเหลือก็เฟี้ยวๆอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมทำไรอ่ะทำไรอ่ะอ๋อตายเหรอแค่นี้เหรอโอเคแค่นี้ไม่ว่ากันไปเอียมันเอียมันผมชอบมากเลยนะเวลาเล่นโอ้โหคือแบบเสียงมันต้องแบบเอียมันด้วยนะธรรมดาไม่ได้ธรรมดาโลกไม่จำเอาฮีโร่ขึ้นนะครับเอาฮีโร่ขึ้นโอเครอบนี้ก็ถ้าอยากเล่นในออสนะต้องลงตัวนี้ไปแล้วลิงก์อนาคอนด้าไว้ก่อนต้องลิงก์อนาคอนด้าไว้ก่อนถ้าอยากเล่นในออสนะครับฟาริสขึ้นมาไว้ถูกแล้วผมอยากเล่นในออสผมอยากคุมทีมไม่ใช่หรอกอยากคุมทีมโอเคผมลิงก์อนาคอนด้าไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราใช้ฟาริสเมื่อไหร่คือเราจะลงอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับนอกจากฮีโร่ใช่ไหมฟาริสบอกใช่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยรออนาคอนด้าไว้ก่อนแล้วกันฟาริสมันเรื่องเยอะนะมันเรื่องเยอะมาเอฟเฟคครับชุบมาอีกตัวนึงชุบมาเลยนี่นะครับผมจัดไปวัยรุ่นทั้งหลายจัดไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะใช้ฟาริสเนี่ยแหละผมจะเอาจัดเต็มให้ดูนะว่าเล่นยังไงแต่ปกติเอาจริงๆลงไอ้นี่ไปตีเลยก็ชนะแล้วครับแต่ไม่เป็นไรให้ดูแล้วกันฟาริสอินคริสฟาริสออกไปลงมาชึบไวออนอินคริสเรียกไวออนนะครับเหมือนเดิมตามสไตล์ไวออน
Shadow Mist ลง Shadow Mist Liquid Soldier ขึ้นเห็นปะมันก็จะเป็นคอมโบอย่างนี้เลยนะครับ Liquid Soldier ขึ้นโอเค Wyon นะครับก็จะทำการ Remove ออก Remove ออกFusion เห็นปะแล้วก็เหมือนเดิมตามสไตล์เราที่เราเคยเล่นกันมา Fusion นะครับ Fusion เลย Sunrise ก็Liquid Soldier กับ Increase แล้วกันลงมาครับโอเคเนาะแล้วก็ Sunrise ครับ Liquid Soldier ครับ Liquid Soldier จั่ว2ทิ้ง1โอเคนะทิ้ง1โอ้โหขึ้นมาทำไมเนี่ย Rainbow Rainbow Dark ขึ้นมาทำไมไม่รู้นะทิ้งไปเลยอ่ะ Miracleเนี่ยแล้วก็จะมิราเคิลต่อคือเล่นแบบคือเล่นได้แบบสบายๆคือมันไหลได้แบบชิลๆเลยนะครับมิราเคิลมิราเคิลเบรฟในออสเหรออ่ะอันนี้แล้วกันผมมาใช้การ์ดบนฟิลเนาะเอาจริงนะไอตัวนี้เริ่มเกะกะแล้วอะคุณผู้ชมเนี่ยเกะกะได้เห็นปะมาเกะกะแล้วAbsolute มาไหมครับปกติถ้าตอนนี้อีกฝั่งมันมีเยอะนะเราก็จะเล่นอันนี้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยจ่าย 2,000 ไลท์พอยต์แล้วก็ใช้งานนะครับผมลองดูแต่ว่าการ์ดเต็มนะไม่เป็นไร Brave Neon แล้วกันการ์ดมันเต็มก็อันนี้แหละการ์ดมันเต็มเกะกะไงคุณผู้ชมเกะกะการ์ดมันเกะกะครับการ์ดมันเยอะโอเคเห็นป่ะแค่นี้เรียบร้อยแล้วก็ตีเลยเหลือตีอะไรครับถ้าชอบก็อ่ะอยากให้ใครปิดสมมุติอยากให้ Neos ปิดนี่เลยใช้เอฟเฟคของ Brave Honest Neos นะครับผมเพิ่มพลังให้ Brave จัดไปเห็นปะคือมันได้เรื่อยๆเลยนะคือมันจะทำอะไรก็ได้เลยนะผมสำหรับ Neos นี่มันแบบโอ้โหเอาล่ะลุยกันต่อนะครับกับ Neos นะสังเกตแล้วว่าเด็กมันโอ้โหค่อนข้างจะพลังสูงแล้วก็ทำลายล้างแรงแค่เรนโบว์ตัวเดียวก็จี๊ดแล้วจะมา Imperial Order แล้วก็แก้ได้เราไม่ได้ฟิวชั่นบนสนามซะหน่อยฟิวชั่นจากเด็กเลยใช้การ์ดจากเด็กด้วยครับเพราะเรามีเวอร์เต้นาคอนด้าไงเฮ้โดนไปสิโอ้มีฟาริสเดี๋ยวนะเรนโบว์ดาร์กดาร์กอนมันอยู่บนมือคุณผู้ชมแย่แล้วมันมาบนมือทำไมกันมามือทำไมกันไม่เป็นไร Port of Duality Barrier โอ้อันเชิญได้แค่มอนสเตอร์ธาตุไฟเหรอเฮ้ยไอ้เจ้าตัวนี้มันจะแปลกๆเกินไปแล้วมันจะแปลกๆเกินไปแล้วมีเด็กแบบนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอวะโอเคอันเชิญได้แค่มอนสเตอร์ธาตุไฟอย่างนั้นเหรอถ้างั้นก็แมกมาเนออสเป็นไงก็ดูดีอยู่นะแมกมาเนออสโหดูเท่เลยครับดูเท่จัดเลยเนี่ยธาตุไฟแรงๆเลยธาตุไฟแรงๆ Foolish Burial Goose โอเคเพราะธาตุไฟเด็กเราคงจะมีแค่แมกมาในออสเนี่ยแหละจัดมาอย่าให้เสียแล้วแบนิทออกไปครับโอ้โหวอลคานิกอื้อหือไอเด็กนี้แม่สงสัยอยากตามอนิเมะมากได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยอยากตามอนิเมะมากเดี๋ยวจัดให้เลยครับพร้อมลบพร้อมลบจะว่าไปแล้วซันไรส์เป็นธาตุแสงเนาะแค่ตัวสีแดงเฉยๆแอร์แมนสเปซคอนเนคเตอร์เหรอมอนสเตอร์ธาตุไฟก็เรียกได้แฟร์สการ์บถึงจะเรียกแฟร์สการ์บออกมาก็ทำการลิงก์ต่อแล้วก็เรียกอะไรอื่นไม่ได้อยู่ดีฮ่าหน้าลำคาญชะมัดญาติเลยเรียกแอร์แมนออกมาก็คงจะไม่ได้ด้วยเพราะเรียกเนออสออกมาก็คงจะไม่ได้เพราะว่าในออสมันเป็นธาตุแสงนะมันก็ต้องตีให้ตายก่อนโอเคให้ในธาตุน้ำสินะได้เลยไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยให้ได้ธาตุน้ำแบบนี้เห็นทีจะลำบากซะแล้วก็คงจะต้องเป็นพวก Absolute Zero นะครับเราอีกฝั่งมันเล่นธาตุไฟอยู่แล้วนี่นาก็เลยสบายเลยนะฮะโอ้
ทำลายทิ้งเลยทำลายทิ้งเลยเด็กนี้โหได้กินไลฟ์พอยต์อ่ะเนาะก็อย่างเงี้ยแหละให้มันได้อย่างนั้นสิจัวป่ะไรเงี้ยขี้เหรออย่าการเป็นมือเนออสฝากทีนะเพื่อนอัญเชิญเนออสโทษทีนะพอดีว่าเหมือนดวงจะขาดนะ เหมือนดวงนายจะขาดนะเพื่อนนะเอาจริงการที่ทำให้เป็นปัญหาการใบนั้นสินะกับดักใบนี้อย่างนั้นเหรอโอเคได้เลยฟิวชั่นเรียกซันไรส์ออกมาถึงจะเรียกซันไลท์ออกมาแล้วเราก็จะไรเงคิมันถ้าเกิดว่าเราใช้ในออสกับตัววัตถุดิบแต่ว่าจริงๆก็อยากเล่นเรนโบว์มาเลยนะครับตามหลักแล้วอะเนาะเพราะมอนสเตอร์เรานี่ก็พวกแอร์แมมไม่ขึ้นมือถึงจะเล่นยากนิดนึงก็คงจะต้องเป็นไม่ก็นั้นก็เบรฟในออสได้อยู่เบรฟในออสเอาแอสเปลทรัพไม่มีความคุ้มค่าเลยเลยเรนโบว์ดูเลยไปครับเรนโบว์เนออสเอาล่ะเตรียมตัวแล้วใช่ไหมเตรียมตัวแล้วใช่ไหมนะครับผมใช้งานเอฟเฟกต์ของเรนโบว์เนออสนะครับผมทำการส่งสเปลทรัพกลับไปกลับไปให้หมดเลยอย่าเยอะอย่าเยอะแล้วก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วตีไปก่อนนะผมตีไปก่อนแล้วค่อยเรียกเนออสมาตั้งพวกกันลืมไปที่จริงตัวนี้มันก็พลังป้องกันศูนย์เนาะแต่เอาชัวร์เผื่อมันลงอีกตัว try build เนออสออกมาโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยเรนโบว์เนออสเคลียร์ได้หมดอยู่แล้วครับไม่ใช่ปัญหาใช้ฟิวชั่นแบบธรรมดาก็ได้เอาสิใช้ฟิวชั่นแบบธรรมดาก็ได้แต่ว่าที่เหลือก็คงจะได้แค่พวกลิงก์พวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปใช้ฟิวชั่นธรรมดากับเรนโบว์เนออสไปแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ที่ต้องทำก็เพราะว่ามันติดโกลเด้นแมทเนี่ยแหละแต่ว่าการมันกลับเข้าเด็กไปแล้วเล่นยากละสิ เรียบร้อยไปลุยต่อเล่นยากแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าโดนกับดักที่ต้องเซตไว้ขนาดนั้นครับบอกเลยในออสเนี่ยมันมีวิธีแก้เยอะอยู่นะถึงมันจะไม่เท่ากับเด็กฮีโร่ปกติที่มันที่ผมเคยทำคลิปไปแต่ว่าในออสมันก็คือเรนโบว์ในออสเนี่ยที่มีความสามารถที่จะเก่งโคตรเลยอะเรนโบว์ในออสเนี่ยที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับเวลามีปัญหาเรียกใช้ได้เลยเดี๋ยวทำไมขึ้นมือมาอย่างนี้ตลอดเลยล่ะเฮ้ยเกินป้ายนะผมโอ้โหจะบ้าตายนะผมขึ้นแบบนี้แย่เลยแบล็ควิงด้วยเฮ้ยแย่แล้วแบล็ควิงแย่เลยโอ้สวยนะครับอุลาระก็ต้องขัดถึงจะขัดได้รอบเดียวแต่ก็ต้องขัดเนื้อขัดได้กี่รอบก็ต้องขัดขัดไปก่อนครับงั้นเราแย่ต้องขัดไปก่อนครับถึงมันจะมีบนมือต่อก็ตามผมรู้อยู่แล้วแหละแย่ละบ้าเอ้ยนี่ไงโหโอเคแต่ว่าใช้ได้แค่ตอนนอร์มอลซัมมอนเนาะ เล่นยากละสินะครับเอาละถ้ามาแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเลยถึงแม้เรนโบว์ในออสจะอยู่ตรงนี้ก็ตามอ่ะมันก็จะเรียกไม่ได้แล้วอ่ะเศร้าเลยไม่เป็นไรแค่ส่งชาโดว์มิสลงลิงหนีเลยเหรอเรดแรปเตอร์ครับสวยแล้วแย่แล้วดิโหแต่ว่าเนเกตเอฟเฟกต์นะแต่สเปซสมอลออกมาได้ครับ
Blackwing Sephiroth โอเคมีงั้นต้องเรียกพวกแบบ Brave ในออสไลน์พวกนี้มาก่อนน่ะหมอบกากับดักแล้วจบเทิร์นรอครับมาเชนแจ๋วแจ๋วเลยเราได้ดาร์ครอด้วยแล้วก็จะมี Infernal Arm อีกเจ้ามือตอนนี้ก็ต้องเรียกไววอนไววอนเอฟเฟคเราแค่ส่ง Shadow Mist ลงสุสานแล้วก็ให้ผล Shadow Mist ทำงานแค่นี้เห็นนะเราจะเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือรอแอร์แมนขึ้นเพราะว่าเรามีเจ้านี่อยู่พอใช้เจ้านี่แล้วเราก็จะเอามอนจากเด็กขึ้นมือได้ใช่ไหมใช่ไฟฟินเลดี้แล้วก็ด้วยผลของไฟฟินเลดี้เวลาเรียกลงมาถ้าเรามีวอริเออร์อยู่จะเรียกลงมาได้เลยนะครับแล้วก็พอใช้ไฟฟินเลดี้กระโดดออกไปก็จะเรียกแอร์แมนออกมาจากมือได้อีกแล้วเมื่อแอร์แมนมันลงมาแล้วเราก็สามารถที่จะเซิร์ชหรือว่าทำลายเวทกับดักก็ได้ตอนนี้เราสามารถฟิวชั่นออกมาเป็นซันไรส์แล้วก็โหได้หลายอย่างทำลายเวทกับดักไหมล่ะน่ากลัวขนาดไหนนะน่ากลัวไหมเหรอเอาจริงก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ว่าอะโอเคนะครับเอาเสิร์ชแล้วกันเสิร์ชแล้วกันเสิร์ชแล้วกันสีต่อมาก็คือน่าต้องเป็นลิควิดโซลเจอร์เพราะว่าเราต้องทำการฟิวชั่นแล้วเหลือไวออนเอาไว้เพื่อให้ไวออนเนี่ยเปลี่ยนเป็นดาร์ครอแค่เอาการ์ดเป็นเหมือนฟิวชั่นขึ้นมาแล้วก็แค่นี้ฟิวชั่นออกไปต้องเล่นซันไรส์มาก่อนแหละใช้แอร์แมนกับลิควิดโซลเจอร์นะครับเล่นซันไรส์ออกมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของซันไรส์เนี่ยเรียกมิราเคิลฟิวชั่นออกมาลิควิดโซลเจอร์จั่ว2ทิ้ง1จั่ว2ทิ้ง1เยี่ยมทิ้งการ์ดไปใบนึงเรนโบว์ดาร์กอยู่บนมือก็โอ้ช่วยอะไรไม่ได้แล้วทิ้งไปแล้วกันเอามิราเคิลฟิวชั่นขึ้นมานะครับอย่างน้อยผมก็ต้องหาทางวิธีที่มันแบบดูดีหน่อยนะผมไม่ได้ดูแย่เกินไปนะเราก็จะเรียกเป็น Absolute Zero แล้วก็อยากลิงให้มันตายให้หมดแล้วก็ซัดมาเลยเอาแบบทีเดียวจอดไปเลยก็ได้นะตรงเนี้ยจริงว่าอะไรก็รู้เลยป่ะผมมาร์คเชนเอาไวออนออกเรียกดาร์คลอกมาแล้วผมก็มิราเคิลฟิวชั่นมาเป็นแอบโซลูทซีโร่โดยใช้ลิควิดโซลเจอร์กับแอร์แมนในสุสานผมใช้ในออสฟิวชั่นแต่ว่าปกติจะเรียกเป็นเรนโบว์ออกมานั่นแหละแต่ว่ารอบนี้มันก็คือการ์ดมันไม่มีนะครับก็ต้องเรียกเบรฟในออสดิสการ์ดหนึ่งเดสตอยวันแรนดอมการ์ดไม่จำเป็นเฮ้ยแต่ว่าเรียกเรนโบว์ได้เพราะว่าในออสฟิวชั่นส่งจากบนมือได้ด้วยถูกไหมเรนโบว์กับเบรฟอ่ะเรนโบว์ไปจบๆไปแกเยี่ยมปกติแล้วนะผมก็แค่ปกติเนี่ยก็คือจะเล่นถ้าส่งลงเลยปกติก็ยิงได้อยู่แล้วแต่ว่าแอปสูตรซีโร่มันส่งลงก็ยิงได้อยู่แล้วก็คือมันจะได้2นกต่อนะครับปกติเนี่ยแอปสูตรซีโร่เนี่ยถ้ามันไอ้รอบเนี้ยเรามอนไม่เหลือถ้ามอนเหลือนะเราลิงก์เป็นพวกครอสชีฟอะไรพวกเนี้ยคือให้มันตายด้วยพอลิงก์อ่ะให้มันออกสนามพอลิงก์อ่ะแล้วก็บึ้มอีกฝั่งนะครับสังเกตเลยป่ะพลังดุดันนะสมแล้วที่เป็นไนออนแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงแอร์แมนไปยิงด้วยกับดักก็ได้นะครับหรือจะเอาซันไลท์ตอนตียิงก็ได้ถ้าอยู่ฝั่งมันไม่ใช่มิลเลอร์ฟอร์ดมันก็ไม่น่ากลัวอะไรนะครับแต่ตอนนี้มือเราน่ากลัวแล้วมือเราน่ากลัวแล้วถ้าจั่วไม่ได้มอนสเตอร์นี่แย่เลยนะครับอย่างน้อยต้องได้มิลเลอร์คอนแทคเฮ้ยอีกฝั่งไม่เล่นเหรอแอร์แมน
ยอดยอดจริงๆยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอย่าขัดอย่าขัดใจอย่าขัดใจมันขัดใจเราแล้วคุณผู้ชมอุระระกำลังมาไม่ก็แม็กซี่เรียบร้อยมันโดนอุระระขัดต่อมันโดนอุระระขัดต่อครับปลาแอชบอสซัม yes เรียบร้อยเกมของเราทันทีคิดจะฝากความหวังไว้อย่างนั้นเหรอไม่มีแล้วความหวังอะมันหมดไปนานแล้วเพื่อนความหวังหมดไปนานแล้วเพื่อนเฮ้ยคนที่ขัดโนเบิลอาร์มไส้ก็น่าจะเป็นอุระระนะไม่ก็ดีดีที่ห้ามเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะมันชื่ออะไรนะล็อกเบิร์ดโดรล็อกเบิร์ดใช่อ่ะไฟฟิลเลดี้แล้วก็ไฟฟิลเลดี้ครับชุบแล้วก็เดี๋ยวโดดลงไวออนไวออนเอฟเฟกต์ไวออนเอฟเฟกต์มาแล้วโอเคสโนว์แรปปิดทำลายทิ้งแต่ว่าเราก็หยิบได้อยู่นะsend to the graveyard shadow mist ลงแต่มิตรแย่สิเพราะว่ามือเราจะขาดนี่ไปนะครับขาดช็อตนี้ได้ดีนะเนี่ย honest chaos ขึ้นมา miracle contact เรียก brave chaos ก่อนแล้วกันนะครับแล้วที่เหลือค่อยว่ากันใช้เนออสบนมือนี่แหละแล้วก็ใช้พวกไฟล์ฟินก็พอแล้วกลับข้อเด็กก่อนออกมาจีจีชุบชีวิตครับไวออนกลับมาใหม่ลงมาทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมจะเล่นอะไรไวออนครับแบนิชออกฟิวชั่นขึ้นเราเล่นซันไรส์ได้แต่ผมไม่เล่นแล้วไปเลย let's go อนาคอนดาโทษทีนะเด็กนี้มันเรียกโคตรง่ายเลยอนาคอนดาเอฟเฟกต์ครับจ่าย 2,000 ไลฟ์พอยต์เนออสฟิวชั่นเตรียมตัวตายได้เลยพวกไปเรนโบว์เนออสออกมาเรียกทุกตาเพราะเก่งจริงทำได้ทุกอย่างดูเลยนะครับเรนโบว์เนออสดูเลยจบแค่นี้นะเบรฟเนออสใช้งานเอฟเฟกต์ออนิสเนออสทิ้งไปพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2,500 เรียบร้อยจะขัดอะไรขัดไม่ได้หรอกจะมาขัดเนออสได้ไง ไปชิวๆนะครับหนูบอกเลยวันนี้มันความเป็นเนออสอะเนาะมันลงง่ายนะครับคุณผู้ชมลงง่ายจริงต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องลงง่ายนี่เถียงไม่ได้เลยและเรนโบว์เนออสเนี่ยมันคือความแบบโอ้ very good เริ่มก่อนตั้งดาร์ครอให้ได้นะครับดูมือซิตั้งได้ไหมดักรอฟึบฮีโร่ไลฟ์ลิควิดโซลเจอร์แถมมีมาเชนจ์ตั้งได้แน่นอนสบายสบายแค่ตั้งดักรอไว้ก็พอเดี๋ยวนะเราเริ่มก่อนเริ่มหลังเนี่ยไม่ใช่เราเริ่มก่อนหรอเราเริ่มก่อนสินะอ๋อมันหรอเราถูกแล้วนี่เห็นไหมโอเคฮีโร่ไลฟ์ครับแอร์แมนลุยได้เวลาโชว์แล้วเพื่อนได้เวลาโชว์แล้วแอร์แมนเอาหน่อย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 
เฮ้ยโอ้โหเขาเน็ตหลุดคุณผู้ชมเขาเน็ตไปแล้วไปแล้วเพื่อนกลับมาก่อนเพื่อนไม่เขาไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ยาวครับโอเคมาแล้วแฮมแมนลุยเลยผมจะพยายามไม่เล่นแบบแนวฮีโร่นะก็คือจะยัดในออสเข้ามาด้วยแหละแต่รอบนี้ไงก็ตั้งฮีโร่ก่อนครับเพราะว่าเธอแรกไงก็ตั้งดาร์ครออยู่แล้วโหคนนี้เน็ตไม่ค่อยดีแน่เลยอ่ะโอเคไวออนแล้วกันไวออนเอาจริงนี่ไม่อยากทิ้งอะไรเลยนะไม่อยากทิ้งเลยเลยคว้าดอลฟินขอส่องมือหน่อยแล้วกันนะขอส่องมือหน่อยแล้วกันว่าดีก็อะไรครับขอดูมือหน่อยครับขอดูมือหน่อยครับเราอยากรู้ว่าเด็กอะไรอะเราอยากรู้ว่าเด็กอะไรอะขอดูมือหน่อยเอามือมาส่งมือมาดูสิลาวาแหมเล่นกันงี้เลยเหรอนูเมรอนคอลลิ่งสินะไซเฟมใบนี้ทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีนี่ลาวาโกเลมทริบิวติ้ง2มอนสเตอร์ลาวาโกเลมแบบนี้แต่ว่าที่น่ารำคาญสุดคงจะเป็นนูเมรอนวอลอยู่แล้วนะครับแต่กันก็น่าจะเรียกมาได้นะโอเคออกไปเลยแบบนี้แย่แล้วแหละล่อนูเมรอนมาเลยเหรอเนี่ยคิดหนักเลยฮะอีก2มาอีโซเดฝากด้วยแล้วกันนะพอดีว่าโดนอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าน่าจะงานหยาบอยู่นะเนี่ยออนเน็ตในออสก็ต้องเข้าแล้วแหละส่งครับ1ใบลงเรียกมาเป็นตัวนี้นะฮะเจอนูเมรอนอย่างนั้นเหรอลำบากเลยถ้าเด็กมีอโพโลซ่าแน่ดีกว่านี้แต่อย่างว่าครับเด็กตอนนี้ไม่มีอโพโลซ่าแย่แน่ถ้าเด็กฟูลเนี่ยมีอโพโลซ่าแจ๋วเลยอะสบายๆเลยครับไวออนจริงด้วย Absolute Zero เนาะการที่จะแก้ตอนนี้ได้ก็คือโหลำบากเลย Air Man ขึ้นมาก่อนต่อให้เรียกมาแต่ว่าถ้าเอาจริงด้วยสิเรากวาดฟิลก็ได้นี่หว่าที่น่ารำคาญจริงน่าจะเป็นนั่นมากกว่านะลาวาโกเลมตะกี้นี่แหละน่ารำคาญมากลาวาโกเลมการจะเรียกได้ก็คือต้องเรียกเวทฟิลขึ้นมาถ้าเราใช้เวอร์เต้นาคอนด้าอะควาดอลฟินยังคงอยู่ในเด็กอยู่งั้นอีกฝั่งทำการในนี้มาแน่แอบสูตรซีโร่ครับผมกำลังคิดอะควาดอลฟินไม่อยู่ในเด็กแล้วนี่ว่าถูกส่งมาข้างล่างแล้วเพราะเราใช้เฟกไปตะกี้เนาะแย่แล้วแย่แน่บ้าเอ้ยจั่ว2ทิ้ง1นะครับฮีโร่ไลฟ์กับมอนสเตอร์รีบอร์นมอนสเตอร์รีบอร์นมอนสเตอร์รีบอร์นแบบนี้ก็ต้องเวอร์เต้นาคอนด้ามาเชนก่อนที่จริงเนี่ยทิ้ง2เป็นครอสชีฟไฟก็ได้นะเป็นครอสชีฟไฟ
ตั้งดาร์กหล่อตั้งอะไรพวกนี้ไว้ครอสชีพไว้แล้วก็ชุบมาแต่จริงไม่ต้องครอสชีพนี่นะเพราะว่าเมื่อกี้น่าจะลิงก์เป็นอนาคอนด้าไปเลยนะครับลืมไปของมันหมดพอดีเลยบ้าเอ้ยแปลกๆละแปลกๆละกดผิดไม่ควรเป็นไอ้นี่ไว้เพราะชีพชุบคือมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะก็ถูกแหละเพราะอย่างนี้ก็ต้องมาชุบขึ้นมาอยู่แล้วถูกแล้วครับถูกแล้วเพราะขอชีพก็ชุบต่อชื่อผมต้องการคือการไปนั้นไปเดียว 2,000 ไลฟ์พอยต์ Neon Fusion ฝากด้วยมาฟาดอฟินฝากด้วยนะเพื่อนโอเควิธีการก็คือตัดการ์ดมือฝั่งให้ได้เยอะที่สุดนะครับออเน็ตเนออสไม่ใช้แล้วแหละแรนดอมแจ๋วโดนพอดีเยี่ยมเลยใช้เอฟเฟคของเนออสฟิวชั่นกันตายสวยเนี่ยแหละที่ต้องการเพราะว่าคงไม่มีวิธีตัดที่อื่นแล้วแหละโอเคอย่างน้อยก็ยังมีดาร์กรอแล้วก็ถือฝั่งจาราวาโกเลมมาใส่ก็จริงละอย่างน้อยบอร์ดเราก็น่าจะเหลือคงไม่โดน OTK ครับสมแล้วที่เป็นเนออสสมแล้วจริงๆที่เป็นเนออสนะครับแต่จังว่าแหละนะเริ่มก่อนพอรู้ว่าอีกฝั่งมันใช้นูเมรอนอย่างนี้ก็เลยกลัวนะแถมอีกฝั่งมีลาวาโกเลมด้วยไงเล่นยากเลยแต่ว่ามันเล่นไม่ได้แหละมันโดนตัดมือไป2นะครับคือการ์ดเมื่อกี้เนี่ยการ์ดที่ทำให้เรียกเวทฟิลด์ได้เนี่ยผมตัดออกไปแล้วมันเหลือลาวาโกเลมก็จริงผมไม่รู้ว่าไปที่จั่วมันเนี่ยจะเรียกเวทฟิลด์ได้หรือเปล่านะซึ่งถ้าเรียกได้ก็คือมันจะเล่นได้แต่ถ้าเรียกไม่ได้มันก็แพ้แล้วครับแค่นั้นแหละนูเมรอนในการจัดการอยู่ที่ว่าเล่นได้หรือเปล่าแต่เราตัดทุกอย่างแล้วเมื่อกี้มันสุ่มโดนพอดีด้วย Planet Pathfinder ค่อนข้างจะโอเคแง่ละอยู่แล้วครับเขาเหลือดาร์กรอไว้หรอเฮ้ใจกล้าเหมือนกันนะเนี่ยเหลือดาร์กรอไว้อะ เหลือดาร์กรอไว้ใจกล้าเหมือนกันนะยอมรับเลยหรือว่าบนมือไคจูหรอที่จั่วได้ขออย่างนี้เองกะจะเอาดาร์กรอลงเลยสินะบนมือเมื่อกี้มี number calling แล้วก็การ์ดอีกใบเฮ้เล่นไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องเพราะว่ามันเป็นแผนไงล่ะเอาเลยครับนี่แหละฮะความแข็งแกร่งของเนออสครับอควาดอลฟินนี่แหละคือตัวที่สามารถจะเปลี่ยนเกมได้เลยรู้เขารู้เราครับลบร้อยชนะร้อยจริงอควาดอลฟินนี่ตัดอุลาระได้ด้วยนะอุลาระพลังตีศูนย์นะงี้ตัดได้ครับผมบอกแล้วเป็นการ์ดที่ประมาทไม่ได้เลยอควาดอลฟินเนี่ยนี่แหละตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดของวงการเนออสเลยครับเนออสสเปเชียลอควาดอลฟินครับมีเนออสฟิวชั่นบนมือแบบนี้สบายแล้วแถมมีเจ้านี่ด้วยฮ้อนี่มันสุดยอดเลยนี่หว่าไม่ให้ไม่ส่งอะไรลงทั้งนั้นน่ะจะเป็น Virtual World หรือเด็กอะไรก็ไม่รู้ครับเดาเอาก่อนเพราะเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ฝั่งเล่นเด็กอะไร ไงล่ะไม่ง่ายใช่ไหมจบเทอมแบบนี้ก็เตรียมแพ้ได้เลยจบเทอมนี้เตรียมแพ้ได้เลยเอาฮีโร่ขึ้นมาเอาฮีโร่ขึ้นมาอุลาระขัดโอเคต้องแบบนั้นสิพวกต้องแบบนั้นแหละต้องแบบนั้นแหละถึงจะแฟร์ๆอะในเมื่อจัดการได้ก็ลุยนะครับลุยๆๆๆเจอแบบนี้ก็เล่นยากเหมือนกันแฮะเพราะว่าถ้าขัดแอร์แมนเนี่ย
ผมก็เอาไอ้พวกไวออนหรืออะไรพวกนี้มาลงไม่ได้มันก็จะเล่นตรงนี้ต่อไม่ได้เนาะแต่ก็มอนสเตอร์ที่ทำให้ตายเลยเทอร์นี้ก็คงจะไม่มีถึงใช้ในออสฟิวชั่นไปก็ตามเถอะโอ้แย่เหมือนกันนะเนี่ยและอีกโซเดมาก็จะเรียกตัวนั้นมาได้แล้วก็จะทำอะไรต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้พิวเรียแพทหรือว่าในออสฟิวชั่นไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถเรียกอย่างอื่นได้อีกเลยนะใช่ครับเพราะงั้นก็มันจะเป็นแบบไพ่ใบสุดท้ายพอดีครับของเราโหนี่ก็เศร้าเลยเพราะว่าโดนขัดแอร์แมนนี่ยากเลยนะตัดมือแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะคงจะต้องตัดมือแหละเอาล่ะชักชอบแล้วสิชักติดใจแล้วครับ Foolish Burial Good อีกใบเหรอก็ตัดมือให้มันเล่นไม่ได้ไปเลยแล้วกันเพราะมือเราตอนนี้แก้อะไรไม่ได้ครับมาเอฟเฟคของ Neon Fusion กันไว้ก่อนเยี่ยมโอเคอย่างนั้นก็ตัดมือไปอีกใบหนึ่งตะกี้นะเฮ้มี3ใบบนมือเหรอโหดวงดีชะมัด Virtual World จริงด้วยอ่ะป่าเอ้ยมี3ใบได้ยังไงวะโหเหลือเชื่อจริงๆครับคุณผู้ชม3ใบจั่วขึ้นมือหมดเลยโอ้โหดาคูว่าสงสัยจะคุยด้วยดีไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าการ์ดที่เอาขึ้นมือตะกี้มีแค่ใบเดียวเชื่อเขาเลยมีบนมืออีกใบหนึ่งพอดีด้วยก็จะโม่ลงกองได้แล้วก็สามารถที่จะอย่างน้อยก็เรียกเชนได้แหละนะกับดักชุบหมายความว่าต้องเรียกตัวที่สามารถจั่วได้1ใบเพราะไม่งั้นก็ไม่สามารถชุบได้การที่จะชุบเราจะต้องเสียมือหนึ่งอยู่แล้วจากผลของกับดักก็หมายความว่าต้องเป็นไอปลานั่นแล้วก็จั่วมาหนึ่งใบถ้าต้องการใช้เอฟเฟกต์ชุบแต่ชุบเปล่ามาแล้วก็เทิร์นหน้าอย่างน้อยมันก็ตีเราได้แค่ตัวเดียวแหละโหไม่กล้าใช้ชุบสินะจูเนอร์งั้นเหรอโอเคอุลาระอะไรพวกนี้ด้วยแหละบ้าเอ้ยจูเนอร์มันเยอะซะด้วยสิแย่ละต้องจวดได้มอนสเตอร์ครับดรอโทษทีนะพวกลาละไรเงี้ยคิบายเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลย Fast Garrup การเอาอูระกลับมาแบบนี้แปลว่าอนาคอนด้าเราจะแย่เนี่ยมันจะส่งการลงสุสานไม่ได้ดิโดนอูระขัดแน่อ๋อได้เลยมันไม่สามารถขัดได้เหรอโอเคครับขัดไม่ได้ก็ GG เพื่อนบายฝากทีเลนโบเนออสลุยสวยงามโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเด็กเนออสนะฮะเรียกว่ามาทุกท่วงท่าจริงๆแต่เอ๋ส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานอูระน่าจะขัดได้นี่นะไม่รู้เหมือนกันแฮะอาจจะไม่นับว่าเป็นเงื่อนไขเพราะว่าเหมือนจะเป็นเอฟเฟกต์เหมือนจะเป็นการสั่งใช้งานเลยของอนาคอนดาหรือเปล่าอันนี้ก็เลยทำให้อูระไม่สามารถขัดได้นะครับก็เรียกว่าโอ้โหได้ความรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยนะจากการเล่นเนออสเป็นเด็กที่เก่งและก็เท่มากเรนโบว์เนออสนี่มันคุณผู้ชมครับเนาะเรียกง่ายจริงอ่ะการ์ดไปเดียวก็เรียกได้แล้วเรนโบว์เนออสเนี่ยแล้วมันสามารถล้างฟิลได้เลยนะมันเก่งมากแต่ว่าผมก็คือผมเนี่ยตัดคือฮีโร่ปกติจะตัดมือฝั่งไม่ได้แต่ด้วยความเป็นเนอสเปเชียลเนาะมันก็จะโอ้โหอะควาดอลฟินอะไรเงี้ยตัดมือโอ้โหรู้เลยอีกฝั่งเล่นเด็กอะไรโดนตัดแบบนี้มันก็เล่นไม่ได้แน่นอนครับเล่นไม่ได้แน่นอนนะก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับเด็กในออสนะใครที่ชอบครับ
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเด็กหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ